สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนถ้าพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตและสวยงามส่วนมากเราจะพบเห็นในเมืองใหญ่ๆหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีสิ่งก่อสร้างอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลและโดดเดี่ยวเอามากๆถึงขนาดมีคำถามกันเลยว่าทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าบางทีคนสร้างอาจจะรักสันโดษจริงๆก็ได้ลองสตูดิโอบางกอกโฟโกสิ่งก่อสร้างแสนทันสมัยนี้ปกติก็ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่แต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงได้มาตั้งหลังเดียวโดดๆบนเกาะโฟโกในแคนาดามองไปทางไหนก็ไร้ผู้คนไม่รู้ว่าคนสร้างเขามีวิถีสันโดษหรือเปล่าพอรู้ความจริงเข้าก็ถึงบางอ้อคือที่นี่เคยมีคนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นลูกหลานชาวไอริชแต่ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณกลับค่อยๆทยอยหายไปทางมูลนิธิชอฟัดจึงเข้ามาทำงานร่วมกับชาวเกาะเพื่อค้นหาวิธีการรักษาสถานที่และวัฒนธรรมนี้เอาไว้โดยนำเอาศิลปะโครงสร้างที่สื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่างอดีตและอนาคตของชาวโฟโกมาเป็นแรงบันดาลใจในส่วนของด้านในก็โล่งโปร่งสบายดีไซน์แบบมินิมอลพื้นที่และทางเดินเชื่อมต่อกันเป็นทางยาวไปทั้งอาคารมีแสงธรรมชาติส่องผ่านเกือบทั้งหมดและเห็นวิวทะเลได้ด้วยนี่ถ้าสมมุติเป็นบ้านคนจริงๆคิดว่าเจ้าของบ้านคงจะชอบอยู่คนเดียวแน่ๆเลยหอดูดาวสฟิงค์ลองเดาดูสิคะว่าสถาปัตยกรรมโดดเดี่ยวบนเทือกเขาน้ำแข็งนี้คืออะไรกันแน่คำตอบคือหอดูดาวค่ะโดยตั้งอยู่บนความสูง 3,466 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนช่องเขายุงฟราวยอกที่มีชื่อเสียงของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ว่ากันว่าความสูงของมันสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเยอรมันและอิตาลีถึงขนาดได้ชื่อว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปไปเลยและที่ไม่อยู่ซะห่างไกลขนาดนี้ไม่ใช่เบื่อโลกหรือเพื่อนบ้านหรอกนะแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่มาสังเกตการสภาพอากาศดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาที่นี่จังหากล่ะแม้จะอยู่ใกล้แต่น้ำไฟและอินเทอร์เน็ตมีให้ใช้ครบรวมไปถึงมีเส้นทางให้ขึ้นไปชมด้านบนได้เพราะด้านล่างเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปนั่นเองบ้านลอยน้ำพร้อมหรือยังกับชีวิตอันโดดเดี่ยวห่างไกลผู้คนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับบ้านลอยน้ำที่ถูกสร้างมาสำหรับผู้รักความสันโดษโดยแท้มีความแอบเก๋ตรงรูปทรงเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ทรงสี่เหลี่ยมความกว้าง 3.2 เมตรยาว12เมตรลอยตุ๊บป่องอยู่ในทะเลสาบใกล้โจอานโนโพลิสในบราซิลโดยเป็นแนวคิดบ้านสมาร์ทโฮมสำเร็จรูปส่วนประกอบแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปที่หมายด้วยรถบรรทุกไปยังตำแหน่งที่ต้องการพร้อมประกอบบ้านได้โดยใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นสามารถเลือกโลเคชั่นของสิ่งก่อสร้างได้ว่าจะอยู่บนน้ำหรือบนบกรวมไปถึงดีไซน์ที่เหมาะกับสถานที่ได้ตามใจชอบวันไหนเบื่อชีวิตในเมืองเมื่อไรก็หนีไปอยู่บ้านลอยน้ำกันดีกว่ารับรองว่าชีวิตปลอดโปร่งร่มสบายหูอีกเยอะอันพายเชลเตอร์ดีไซน์สถาปัตยกรรมสุดเจ๋งนี้ดูเผินๆช่างเข้ากับฉากหลังที่เป็นภูเขาสูงใหญ่ซะเหลือเกินแต่พอเข้าไปใกล้ๆพี่คะอีกนิดเดียวก็จะหงายตกหน้าผากันแล้วค่ะที่อื่นดีๆมีไม่สร้างไปอยู่ตรงนั้นหลังเดียวไม่เกี่ยวกับใครทำไมกันเนี่ยที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสตูดิโอและที่พักโดยมีแนวคิดว่าจะท้าทายสภาพอากาศแบบอันพายที่โหดร้ายแต่สวยงามโดยเฉพาะได้รับการพัฒนาจากสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกร่วมกันสร้างมีแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของสโลวีเนียที่มีมรดกทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายพอลองนำไปตั้งดูปรากฏว่าอันพายเชลเตอร์ทนทายาจนต้องปรบมือให้ไม่ว่าจะเจอลมพายุหิมะถล่มหรือแม้กระทั่งดินถล่มก็เอาอยู่หมดว่าแต่ไปอยู่เวิ้งว้างห่างไกลปานนั้นใครจะกล้าไปพักบ้างนะประภาคารบนเกาะซิลลีบริเวณหมู่เกาะซิลลีทางตอนใต้ของอังกฤษมีเกาะขนาดเล็กที่ชื่อว่าบิชอปร็อกมีพื้นที่เพียง 0.00073 ตารางกิโลเมตรแต่คงนึกไม่ถึงกันละสิว่าบนพื้นที่กระจิ๋วหลิวจะมีสิ่งก่อสร้างอย่างประภาคารสูงๆตั้งโดดเด่นบนเกาะได้ด้วยด้านในมีห้องนอนห้องเก็บน้ำมันหรือแม้กระทั่งลานจอดเฮลิคอปเตอร์พอมีพื้นที่ใช้สอยมากมายตัวประภาคารเลยกินพื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วของเกาะชวนให้เกิดความสงสัยว่าถ้าน้ำซ้อแรงๆมันจะเอ็นตัวลงมาได้ไหมที่อื่นมีอยู่เยอะแยะไปสร้างที่นั่นทำไมกันนะสาเหตุของการสร้างก็เพราะมีเรือเข้ามาชนหินที่เกาะนี้หลายครั้งแถมยังมีอัตราผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือชนกว่า 1,500 คนจึงมีไว้เพื่อเตือนให้นักเดินเรือมองเห็นเกาะก่อนจะได้ลดสปีดลงได้ทัน
ครื่องเตือนภัยใหญ่ทิ่มตาขนาดนี้คงไม่มีการชนครั้งหน้าแล้วนะคฤหาสน์วิลล่าเบลซ่าปกติอาคารสวยๆมักจะตั้งอยู่ในเมืองคงนึกไม่ถึงกันใช่ไหมคะว่าอยู่ดีๆจะมาตั้งอยู่ติดทะเลได้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคฤหาสน์วิลล่าเบลซ่าที่ไปสร้างอยู่บริเวณชายฝั่งในฝรั่งเศสและสถานที่ตั้งก็ไม่ธรรมดามันถูกก่อสร้างบริเวณหลุมปีศาจหรือที่เรียกว่าทรูดูดีอาเบอร์หมายความว่าบริเวณนี้มีช่องว่างที่คลื่นซัดผ่านในฤดูมรสุมซึ่งจะสาดเข้าตัวสิ่งก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาและมีความแรงเหนือการคาดเดาเชื่อว่าคนที่อยู่ในนั้นคงจะหวาดเสียวกันน่าดูนอกจากจะไปอยู่บนพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาไม่อยู่กันแล้วตัวสถาปัตยกรรมเองก็โดดเด่นสะดุดตาโดยเป็นคฤหาสน์หลังคาสีดำสไตล์ยุคกลางเรียบหรูแต่ความลึกลับของที่นี่อยู่ตรงที่หลังจากมันเคยเป็นที่จัดเลี้ยงได้มีนานจู่ๆก็เกิดไฟไหม้ถึง2ครั้งติดภายหลังการซ่อมแซมเจ้าของจึงเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ว่าแต่อยู่ใกล้และหลอนป่านนี้จะมีใครกล้าเข้าไปพักไหมล่ะเนี่ยปราสาทสตอกเกอร์ปราสาททั่วไปนั้นควรจะอยู่กลางป่าหรือไม่ก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนยกเว้นปราสาทสตอกเกอร์แห่งสกอตแลนด์ที่ไม่รู้ว่าเจ้าของนึกยังไงถึงได้มาสร้างอยู่ซะบนเกาะเล็กๆใกล้จากผู้คนได้ขนาดนี้ว่ากันว่าปราสาทเคยถูกสร้างขึ้นในยุคกลางราวปี1320โดยตระกูลแมคดูกอลแล้วส่งต่อผ่านเจ้าของมาหลายมือและถูกทิ้งไปพักหนึ่งก่อนจะมีคนเข้ามาซื้อที่นี่ทำการซ่อมแซมต่อเติมมาเรื่อยๆจนดูดีมีสภาพแบบที่เห็นหลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งจากการเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่องดังมอนตี้ไททอนส่วนในปัจจุบันนั้นก็ดูเหมือนจะยังไม่มีใครเข้ามาอยู่และถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี The Boulder หากคุณเบื่อคนข้างบ้านและอยากหลบไปอยู่เงียบๆคนเดียวขอแนะนำ The Boulder บ้านหลังน้อยริมผามีวิวด้านหลังเป็นภูเขาแม่น้ำและธรรมชาติของทิวสวนสุดบรรเจิดในนอร์เวย์กันค่ะโดยเป็นฝีมือของสถาปนิกนักออกแบบอาคารช่างภาพและศิลปินที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นที่พักรูปทรงโมเดิร์นร่วมสมัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวนอร์เวย์ตอบสนองวิถีสโลไลฟ์สุดฮิตนั่นเองเห็นเล็กๆแบบนี้ด้านในไม่ธรรมดามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวและห้องรับประทานอาหารสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสาบคูคูผ่านกระจกรอบด้านได้แบบเต็มๆตาแม้เราจะเดาไม่ออกว่าทำไมเขาถึงสร้างได้ห่างไกลแต่ถ้าแลกกับวิวหลักล้านแบบนี้ให้อยู่เป็นปีก็ไม่เสียใจเลยค่ะบ้านริมหน้าผาสถานที่แห่งนี้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติสุดๆแทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามีสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะนี่คือบ้านถ้ำที่สร้างบนชะง่อนหินอันเวิ้งว้างท่ามกลางหุบเขาบูมเมาเทนในออสเตรเลียซึ่งผู้สร้างก็ได้ไลโอเนลบักเก็ตเจ้าของบ้านที่อยากให้ที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทำให้ดีไซน์ทั้งนอกและในบ้านเหมือนยกถ้ำเอามาไว้ด้านในกันเลยทีเดียวในส่วนของภายในบ้านก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งห้องนอนห้องอาบน้ำห้องครัวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาผ่านกระจกได้ด้วยเห็นอยู่ในป่าแบบนี้ก็มีทั้งน้ำไฟอินเทอร์เน็ตพร้อมสับเหมือนบ้านทั่วๆไปและที่น่าภูมิใจไปกว่านั้นคือทั้งหลังนี้เป็นฝีมือของเจ้าของและผู้ช่วยของเขาเองเรียกดีว่าสร้างเองอยู่เองนักเลงพอค่ะกาซามาลาปาเต้ไม่รู้ว่าคนสร้างเขาอยากปีกวิเวกหรือเปล่าถึงได้สร้างบ้านได้วังเวงอะไรขนาดนี้พอเล่นไปอยู่ริมผาติดทะเลชนิดไม่แข่ป้าข้างบ้านกันเลยล่ะที่นี่ถูกสร้างขึ้นในราวปี1937โดยสถาปนิกชื่อดังอย่างอดันเบอร์โตลิเบอราที่ออกแบบตัวบ้านให้มีลักษณะเหมือนกล่องก่ออิฐสีแดงเพิ่มกิมมิคที่คนที่จะไปที่นั่นด้วยบันได99ขั้นจนกระทั่งถึงด้านบนที่มีหน้าผาสูงชันดูไปก็เหมือนหลอกให้เดินออกกำลังกายยังไงชอบก้นส่วนใครที่อยากไปลองสัมผัสสามารถขึ้นไปได้ด้วยการเดินเท้าทางเรือหรือกระเช้าโดยใช้เวลาเดินทางราวๆชั่วโมงครึ่งเท่านั้นถึงจะอยู่ไกลปีนิดแต่ด้านบนดาดฟ้าของอาคารเคยเป็นหนึ่งในฉากหนังเรื่องคอนเทมด้วยแม้เขายกกล่องขนของไปถ่ายทำกันได้ยังไงนะช่างพยายามซะจริงๆ DUFO ถ้าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเจอกลางคืนต้องร้องกรี๊ดนึกว่ามนุษย์ต่างดาวบุกเมืองแน่ๆจะเข้าใจผิดก็ไม่แปลกก็ที่นี่มันถูกเรียกว่า DUFO นะสิอยู่กลางป่าที่ห่างไกลผู้คนในสวีเดนเรากับว่าให้คนที่มาพักที่นี่
รู้สึกถึงการเป็นมนุษย์ต่างดาวยิ่งไงอย่างนั้นโดยสร้างจากวัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงทนทานมีน้ำหนักเบาเพื่อส่งตัวอยู่บนต้นไม้ได้ความเก๋ยังไม่หมดนะบันไดด้านบนยังสามารถยืดลงมาให้เราปีนขึ้นไปด้านบนภายในมีห้องน้ำและห้องนอนพร้อมสระที่จัดออกเป็นโซนๆให้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยรวมไปถึงสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวแบบเบาๆจากการห้อยบนสายไฟและขานที่เชื่อมกับต้นไม้ด้วยตอนเด็กใครอยากสัมผัสชีวิตแบบมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ต้องลองไปพิสูจน์นะบางทีอาจจะติดใจจนไม่อยากกลับบ้านเลยก็ได้ป้อมสโกลาปิดท้ายด้วยสิ่งก่อสร้างที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลอย่างป้อมสโกลาในอิตาลีกันบ้างที่ดูยังไงก็ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะมันโดดเดี่ยวจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้ขยับตัวได้เลยนะสิว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่17เพื่อเป็นตัวป้องกันศัตรูบริเวณชายฝั่งลีกูเรียแห่งสาธารณรัฐเจนัวมีความสูง12เมตรตั้งโดดเด่นท่ามกลางพื้นน้ำทะเลเห็นเก่าแก่แบบนี้แข็งแรงเหมือนกันนะเนื่องจากผนังกำแพงมีความหนากว่า 1.2 เมตรจึงรอดจากการโจมตีของนโปเลียนและอังกฤษมาได้อย่างบุดวิดถึงอย่างนั้นก็ทำให้บางส่วนเสียหายถึงขนาดวางแผนรื้อถอนเพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์ในปี1915พวกเขาวางแผนการรื้อถอนมันแต่กระทรวงศึกษาธิการออกมาแย้งให้เก็บรักษาไว้ในฐานะของโบราณสถานเพื่อขอบคุณความสงบสุขจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตอย่างในปัจจุบันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ